ยูดูพรเป็นคนที่น่ารักคนยูดูพรเป็นคนที่เมื่อรู้จักแล้วก็รักเลยรักท่านรักเลยเพราะว่าหนึ่งเขามีความกล้าหาญแทนไม่ได้แต่อยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยนะครับเขายืนอยู่บนความถูกต้องที่สำคัญเขาคือว่าสิ่งที่เขาพรั่งพรูออกมานี่เขาออกมาจากใจในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำแล้วก็ที่สำคัญคือว่าจตุพรไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองนะครับนี่โชคดีว่าจตุพรเป็นคนที่ไม่ได้มีอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธนสารสมบัติอะไรมากมายที่มีอยู่เพื่อประทังชีวิตกับตัวเองแล้วก็ลูกเมียเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าหลายคนก็ตำหนิว่าจตุพรไหนนั่นมันไม่จริงอ่ะผมยืนเคียงข้างอยู่ผมรู้ผมทราบและจตุพรเป็นคนไม่เคยคิดคดต่อมิตรไม่เคยทรยศต่อมิตรยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ขออย่างเดียวว่าถ้าคบหากันแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คนนี้ก็จะเป็นคนอย่างนั้นโจร500มาก็ได้แต่ขอให้อย่างเดียวสุดท้ายแล้วมาอยู่ด้วยกันขออยู่กันด้วยที่หัวใจนะขอกันอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องและกระทําในสิ่งที่ให้กับคนหมู่มากคือประชาชนโดยเฉพาะมิตรร่วมรบนี่คือจตุพรพรหมพันธุ์ผมไม่ได้ตําหนิอะไรเลยและก็ไม่ได้มาบอกว่าคนนั้นจะต้องไหนไม่ได้มีแต่ว่าผมเองผมเป็นคนไม่เข้มแข็งขอเพราะผมเห็นความรู้สึกของลูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ถูกเหยียบย่ำความรู้สึกผมคิดว่าผมทนไม่ได้ผมทนไม่ได้เพราะผมรับรู้พี่น้องอาจจะอย่างนั้นแต่พี่น้องครับพี่น้องไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นเอาเถอะถึงอย่างไรเสียเนี่ยวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแน่นอนหลายคนก็สู้ต่อไปเถอะเพราะเราก็จะได้วันหนึ่งคนดีมองว่าได้รับปุ่มนันเหน็ดรางวัลแต่บางครั้งเนี่ยพี่น้องครับความเดือดร้อนแสนเข็ญของพี่น้องประชาชนมันรอไม่ได้พวกผมรอได้พวกผมไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยผมยังมีบ้านอยู่มีข้าวกินบ้านไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อว่าง่ายๆไม่ได้ไปโกงข้าวไม่ได้เรื่องโครงการจำนำข้าวไม่ใช่แต่ผมคิดว่าผมเองเนี่ยผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องนำสู่ความรู้สึกที่บอกพี่น้องประชาชนว่าเจ็บปวดมากครับครั้งนี้เจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอจะล้มตัวลงนอนขับรถผ่านไปดอนเมืองก็เหลียวมองไปทางขวาเห็นความรู้สึกว่าพี่น้องเรายังอยู่ในคุกในตารางทำไมไม่มีคนที่เขาจะต้องออกมายืนในแถวหน้าและบอกว่าเรามาร่วมกันปลดปล่อยพี่น้องประชาชนเราเถอะถ้าให้มันทำได้โดยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเวลานี้กฤษฎีกาก็ยังไม่ลงมาทักทีว่าทำไมไม่ทวงถามกันล่ะว่าถ้าจะออกพระราชกำหนดทำไมจะต้องติดขัดอะไรคือมันอยู่ที่ความจริงใจให้กันไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงล่ะขอที่ขอความเป็นเพื่อนตรงนั้นที่คุณบอกผมเนี่ยบอกกับคุณยดุพรเนี่ยเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยขอที่ว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันเลือนหายไปไหนมันจางหายไปด้วยเพราะเหตุผลอะไรไอ้ตรงเนี้ยผมเลยมาคุยกับน้องหญิงและท่านที่เคารพเมื่อโอ้ไอ้หมูเนี่ยมันก็แต่แค่นี้สู้มาก็เพื่อตำแหน่งไม่ใช่ครับแต่พี่น้องเราเนี่ยที่ยืนหยัดเคียงคู่รบกับเรามาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พฤษภาธมินตอนนั้นจตุพรยังอายุยังน้อยค่ะ20กว่าปีอย่างนั้นจตุพรก็ในปี52 53เธอก็มายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสะพานผ่านฟ้าแล้วก็มาราชประสงค์วันนั้นวันหนึ่งก็คือเจ้านายผมชื่อว่าคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรยังไม่เสียยังไม่ถึงแก่สัญญกรรมเจ้าของโรงแรมอินเตอร์คอนตรงนั้นนะฮะพวกเราก็มีโอกาสใบบุญของคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรและผมก็เป็นมือขวาของคุณเฉลิมพันธ์ในขณะนั้นก็ได้ที่หลบซ่อนบ้างนะฮะหนีไปตรงนั้นตรงนี้คุณวีระการณัฐวุฒิสายเกลือจตุพรพรหมพันธ์พวกผมและหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปใช้ห้องน้ำห้องท่าที่โรงแรมนะเป็นครั้งคราวแล้วก็เราได้รู้ว่าผู้ใหญ่เมื่อได้เจอคุณจตุพรครั้งแรกเขาก็มองตำหนิเหมือนกันแต่คุณไม่เคยเปิดโอกาสไม่เคยเปิดพื้นที่ทางจิตใจให้การรับคุณจตุพรมาเป็นมิตรจากใจแท้ๆไม่มีตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเราไปตำหนิเขาไม่ได้เพราะเขามาในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
มันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เขาเรียกมหัศจรรย์เสมอมันอาจจะไม่เป็นเรื่อง Amazing แต่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆในหลายครั้งในทั่วโลกในทางการเมืองของวิธีการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐะไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือว่าเสรีนิยมหรือคอมมิวนิสต์ฟาสซิสต์อะไรก็สุดแท้แต่คนที่ร่วมรบส่วนมากก็จะต้องกลับบ้านนอกบ้านนาหรือแม้กระทั่งเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก่อนที่จะได้เป็นใหญ่นักหญิงเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนและคนรักกันถึงวันนี้ถูกไล่ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอย่างน้อย4ครั้งหรือแม้กระทั่งคนที่ชื่อมหาธรรมคานธีใครจะไปคิดล่ะว่าวันหนึ่งมหาธรรมคานธีก็ไปโดนกระทืบอยู่ที่รัฐเท็กซัสคนดำคนแอฟริกันเนี่ยมันเหยียบย่ำท่านทำร้ายท่านแล้วก็ประหนึ่งเดียวกันผมเป็นห่วงที่สุดจากนี้ไปคุณจำพวกคานธีได้ทุกคนในตระกูลคานธีจะถูกฆ่าตายโดยการรอบสังหารซึ่งหน้าเช่นการพรีชีพโดยใช้ระเบิดหรือการยิงไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นความเจ็บปวดเหล่านี้ผมไม่อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยพื้นที่ทุกนั่นเนี่ยน้องหญิงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นในการเผชิญหน้าแต่ที่สำคัญว่าพื้นที่สงครามเขาเปิดขึ้นแล้วพื้นที่สงครามเขาเปิดขึ้นแล้วทั้งตลาดหุ้นตลาดทุนแล้วก็ในพวกแบงก์เกอร์แล้วก็ธนาคารชาติก็เปิดไว้ฉากนึงแล้วฉากมวลชนหน้ากากเขียวหน้ากากเหลืองหน้ากากขาวและคนล้อมวัดพระแก้วไว้เขามีในหลายบริบทหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระเขาเตรียมกันไว้หมดผมก็เลยตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณไปชดเชยให้กับคนที่เคยเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างนี้นะสมมติว่าพวกหลุยเจริญอย่างเงี้ยสมมตินะหรือว่าใครก็ถูกแท้แต่อดีตประหลัดกระทรวงก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่ว่าสิ่งที่ความรู้สึกของเราว่าถ้าวันหนึ่งพวกเราท้อเสื้อแดงอาจจะถอยหลังกลับมาซึ่งมีไม่น้อยแล้วใครล่ะแน่นอนหลายคนเขาบอกว่าเราจะต้องเป็นกำแพงเหล็กกำแพงกั้นใช่ก็ถูกต้องก็ต้องทำอยู่นั่นอยู่แล้วแต่ถ้าถามวันนี้ไม่ได้มาบ่นด้วยความที่ท้อแท้แต่ยังยืนหยัดสู้ยังยืนเคียงข้างแต่ว่าที่บอกที่พูดเป็นการพรรณนาให้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่าใช้คำว่าเพื่อนเนี่ยเปลืองเกินไปคุณเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณคำว่าเพื่อนเนี่ยมันสำคัญเพื่อนหลังจากนั้นไปมันก็จะเป็นมิตรภาพแต่ความรู้สึกที่คนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยท่านที่รบครับผมเองผมพูดในตรรกะที่ว่าความเจ็บปวดตรงเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นคุณจตุพรไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นหลายคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเราเป็นเพื่อนกันเริ่มต้นกับเราก่อนเริ่มต้นอย่างนู้นเริ่มต้นอย่างนี้มันมีหลายสิ่งที่บางครั้งพูดออกไปแล้วมันเป็นการทำร้ายทำลายกันแน่นอนผมก็ไม่อยากจะเห็นแวดวงมีการแตกแยกแต่เวลานี้หลายฝ่ายกำลังเสี่ยมให้แดงแตกกันไปก๊กนั้นก๊กนี้เดี๋ยวก๊กโต๊ะจีนก๊กไอ้ตรงนั้นเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนพี่น้องจะเห็นเป็นลางๆนะความเป็นเอกภาพก็ค่อนข้างจะสึกกร่อนจุกกร่อนลงไปเรื่อยๆแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นไม่ได้ทำลายความเป็นวีรบุรุษความเป็นคนที่เรียกว่าแกนนำหลักอย่างจตุพรไปได้ไม่มีแต่ที่สำคัญที่สุดไปกว่าตรงนั้นก็คือว่าประหนึ่งเดียวกันถ้าวันหนึ่งคุณจตุพรมีโอกาสได้ทำหน้าที่ในการที่เข้าไปสู่อำนาจรัฐะซึ่งเป็นเรื่องที่ชอบทำเป็นเรื่องที่ชอบทำทางหลักรัฐศาสตร์ทางวิชาการหรือทางการบริหารชอบทำหมดแต่ก็ถามต่อว่าที่ไปอ้างโน่นอ้างผมยืนยันว่าไม่ใช่อย่างที่พวกท่านพูดไม่ใช่เลยผมนี่ผมทราบผมซึมซับใช่ไหมพวกท่านยังก็แก๊กๆเลยแต่วันหนึ่งผมไปเดินตามหลังคนที่เป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังแล้วผมต้องพูดให้ฟังอย่างนี้และขณะเดียวกันผมก็ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในตระกูลบุญนาคและอย่างท่านผู้หญิงมณีรัตน์ถึงเวลานี้ท่านถึงแก่สัญญากรรมไปแล้วแต่เอาเถอะผมก็ไม่ได้มาบอกเปรียบหรือว่าตัวเองเนี่ยประมาทสำคัญตัวเองผิดผมไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นผมไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่มาเรียกหาความชอบธรรมแต่วันนี้ที่พูดที่บอกคือผมต้องการเพียกหาใช้คำว่าเพียกหาว่าอย่าซ้ำเติมอย่าทำลายอย่าทำร้าย
อย่าเหยียบย่ำและอย่าประมาณการความเป็นจตุพรต่ำไปอย่างน้อยๆที่สุดถ้ามีเห็นจตุพรก็ยังเห็นผมอยู่ผมคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่แมสเสจมาทั้งหมดก็ขอขอบพระคุณคนไหนที่ตำหนิเพื่อก่อก็ขอขอบคุณถึงแม้จะตำหนิมาผมก็พร้อมจะน้อมรับแต่ด้วยความเคารพจริงๆก็คือว่าวันนี้พูดจากหัวใจแท้ๆเพื่อให้คนที่คือผมบอกตรงๆว่าเป็นรัฐมนตรีของผมมานานแล้วชื่อว่าจตุพรพรหมพันธ์คนของพี่น้องคนเสื้อแดงนี่แหละครับนั่นก็คือทั้งหมดความรู้สึกของพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนนะคะที่ได้พูดออกไปในกรณีหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการปรับครม.แต่อย่างไรก็ตามค่ะตำแหน่งที่หลายคนนั่งอยู่แล้วก็ต้องสูญเสียเก้าอี้แล้วก็มีคนใหม่มานั่งบริหารประเทศก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการนำพาประเทศของเราก้าวให้พ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็นำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาอย่างไรก็ตามคุณจตุพรรวมไปถึงพี่หมูจะยังทำหน้าที่ในการเป็นแกนนำหลักรวมไปถึงเป็นพี่น้องเป็นกลุ่มเพื่อนที่จะร่วมสู้รบแล้วก็ปกป้องรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมูค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกันได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุโนไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ